ลับเข้าสู่ช่วงของเทิร์นโปรกับโนมูระกันต่อนะคะวันนี้ขออนุญาตรับหน้าที่แทนน้องทีน่า1วันแล้วกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของเทคนิคอลกันนะคะว่าถ้าเกิดภาพรวมแล้วในไตรมาส1ของปี60แบบนี้ในเชิงของเทคนิคอลเขาจะมองภาพกันเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากทางพี่ชัยหรือคุณคณคัตจิรเสวีนุประพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พูดเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเนื้อหาที่พี่ชัยเตรียมมาเยอะจริงๆอันแรกเลยอยากมองภาพถ้าเกิดเราดูเทรนด์ของตัวเซตอินเด็กซ์ตอนนี้เลยค่ะพี่ชัยมองว่าเทรนด์มันจะเป็นยังไงต่อไปมั้ยคะไอ้1650ที่เขาบอกกันเนี่ยมันจะเป็นทะลุได้มั้ยคะพี่ชัยก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่จะไปมองข้ามช็อตที่บริเวณ1650นั้นคงจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาลองสังเกตดูนะครับว่าจริงๆแล้วระดับที่มีความสำคัญคือบริเวณจิตวิทยาแถวบริเวณ1600มากกว่านะครับจุดที่ตรงที่จุดดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่าเทสไปเทสมาประมาณ2-3 ครั้งได้นะครับตั้งแต่1590กว่าจนถึง1600เนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับพอยังไม่ผ่านเนี่ยจะเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมมันก็ค่อนข้างซึมลงมานั่นเองครับผมก็คือถ้าเกิดดูจากภาพของเซตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนตัวบางช่วงก็เป็นแบบอัพเทรนด์ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเป็นขาขึ้นได้เลยแต่ตอนนี้มันเหมือนไซด์เวย์อยู่ราวเนี่ยไม่ทะลุ1600ซะทีเลยใช่ครับมันเป็นสัญญาณตัวไหนบอกได้บ้างมั้ยคะพี่ชัยเวลาเราดูจริงๆแล้วการมองเบรกเอาท์นะครับก็หน้าจุดที่สำคัญก็คือจริงๆมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับที่หลักๆก็คือเราจะต้องมองก่อนว่าลิสแตนที่สำคัญเนี่ยมันอยู่แถวไหนนะครับโอเคเรามองออกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าจุดที่สำคัญมันมีอยู่3แนวนะครับ3แนวก็คือ1600จุดนะครับแล้วเรามียอดสูงที่เคยทำไว้ที่บริเวณ1620จุดนะครับแล้วก็ค่อยมียอดสูงที่เคยหนักๆอยู่แถวๆบริเวณ1650นะครับ3แนวด้วยกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าความสำคัญอยู่ที่บริเวณ1600จุดน่าจะเป็นจิตวิทยามากกว่านะครับแล้วถ้าเบรกขึ้นไปได้ในอนาคตข้างหน้าเราค่อยพิจารณากันแถวๆบริเวณ1650มันอาจจะไปแมชกันพอดีกับอาจจะนะครับไปแมชกันพอดีกับตัวด้านกลยุทธ์ก็ได้นะครับหรือว่าทางด้านพื้นฐานก็ได้นะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ในเลนส์ประมาณ1600จนถึง1650เหมือนกันครับผมเมื่อกี้พี่ชัยบอกว่ามันจะมีเบรกเอาท์ด้วยกัน3จุดถูกมั้ยคะที่เป็นสำคัญคือ1600ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันมาหลายรอบแล้วล่ะยังไม่ทะลุสักทีเลยกับ1620และอีกอันนึงคือ1650ใช่ครับจุดที่เหตุผลแรกนะครับที่เราต้องกำหนดกรอบก่อนว่า distance ของเราอยู่ที่หนักๆเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราจะได้วางแผนได้ว่าแล้วณปัจจุบันตอนนี้เรา position อยู่ที่ตรงไหนแล้วเรากำลังจะดูอะไรอยู่นะครับเวลาการดูณจุด breakต่อไปนะครับความสำคัญอยู่ถัดมาก็คือบางคนอาจจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบราคาคะนะครับเราอาจจะไปมองว่าตอนนี้เซตเด็กกำลังสร้างรูปแบบราคาอะไรอยู่นะครับโอเคถ้าดูจากภาพนะครับผมดูภาพใหญ่ก่อนนะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วกรอบการเคลื่อนไหวของเราอยู่ใน 3-4 ปีแล้วนะครับที่เราอยู่ในเลนส์ประมาณ 1,200 กับตัว 1,600 กว่านะครับเราอยู่ในเลนส์ตรงนี้โอเคมันอาจจะไม่ได้ไหลลงมาที่บริเวณ1,200ตรงนั้นหรอกแต่เราต้องสร้างกำหนดกลยุทธ์ของเราก่อนว่าแล้วถ้าณปัจจุบันถ้าเราจะถอยลงมาเนี่ยมันอยู่ในเลนส์ประมาณสักเท่าไหร่นะครับถึงจะน่าจะพิจารณานะครับก็คือเวลาสร้างกรอบมันต้องมีแนวรับแบบใช่ไหมเราก็ต้องสร้างแนวรับขึ้นมาของเราก่อนด้วยเหมือนกันนะครับว่าแนวรับที่สำคัญแล้วแนวรับที่สำคัญอยู่แถวๆไหนนะครับก็เลยผมมองว่าคร่าวๆนะครับก็คือเราย้อนกลับไปดูที่ต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นก่อนนะครับว่า1ปีย้อนหลังเนี่ยก็มีเส้น moving อยู่ประมาณ3เส้นด้วยกันนะครับที่ผมเอาผู้เล่นราย3เดือนราย6เดือนแล้วก็ราย12เดือนนะครับเอามาดูว่าพอดูซิว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้เล่นอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็จะพบว่าต้นทุนของผู้เล่นที่3เดือนอยู่ในเลนส์ประมาณ 1,563 ค่ะนะครับแล้วก็ผู้เล่น6เดือนอยู่ที่บริเวณ 1,540 นะครับแล้วก็ผู้เล่น12เดือนก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 1,500 ต้นๆนะครับ1,510จุดประมาณนั้นนะครับบริเวณดังกล่าวนั้นผมคิดว่าโอเค worst case เรารู้ละว่าบริเวณ worst case ก็คือ 1,510 จุดบวกลบนะครับโอเคแล้วเราก็มาสร้างกลยุทธ์ดูว่าตัวระหว่างกรอบการเล่นนะครับระหว่างจุดที่สำคัญ 1,563 กับ 1,540 ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรอบที่สำคัญถ้าถอยลงมาแล้วเราจะตั้งรับบริเวณดังกล่าวหรือไม่นะครับมันก็มีกลับมาสู่ข้อที่3ก็คือมันก็จะเป็นนักลงทุน2ประเภท1
ฉันจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตรงแนวรับเดลต้าดังกล่าวการที่2ก็คือยังไงฉันก็ไม่เล่นอยู่ในกรอบนี้ฉันรอเบรกที่บริเวณ 1,600 จุดอยู่ดีนะครับก็จะเป็นคน2ประเภทนั่นเองมีคนที่ทั้งรอให้เบรกไปก่อนหรือคนที่อาจจะเล่นในกรอบไปก็เล่นอยู่ในกรอบไปใช่ครับซึ่งเราจะเบรกไปครั้งนี้เราจะดูที่ตัวไพ่เซตไพ่แพทเทิร์นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็จะถึงทางเลือกด้วยตัวมันเองนะครับว่าแล้วเบรกด้านไหนนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นบูมมาร์เก็ตแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วร้อยละ 60-70% ก็น่าจะเบรกขึ้นนะครับเบรกขึ้นไปนั่นเองครับผมในเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะอยากรู้เรื่องหุ้นต่อค่ะถ้าเกิดมันมีหุ้นตัวไหนบ้างไหมคะที่มันสามารถเบรกเนี่ยต้านของเขาทะลุไปได้แล้วก็มีปัจจัยตัวไหนที่พี่ชัยเลือกมาดูบ้างคะจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าการผลักดันด้วยจิตวิทยาอย่างที่เรียนให้ทราบไปสองช้อยนะครับที่จุดที่สำคัญในการเบรกก็คืออาจจะมาจากเรื่องของฟันโฟนะครับก็ต้องยอมรับว่าฟันโฟช่วงนี้อาจจะดูเบาๆค่อนข้างแผ่วไปนิดนึงบางครั้งก็ซื้อบางครั้งก็กลับมาขายนะครับแต่ไม่เสถียรไม่เสถียรสักทีนะดังนั้นจุดที่สำคัญตรงเวณ 1,600 จุดเมื่อมีการเบรกขึ้นข้อที่2ก็คือจะต้องมาจากหุ้นที่เป็นลักษณะก็คือ Big Cap ใหญ่นะครับที่มีผลอย่างน้อยโฟเวลาเข้าก็ควรจะต้องมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตนะครับบางท่านอาจจะใช้กลุ่มพลังงานนะครับแต่ของทางผมเองนะครับผมมองว่าน่าจะดูตัวใหญ่3ตัวนะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมเลือกตัว K-Bank ในการพิจารณาเซตนะครับตัวที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าปีนี้ของเขาเองค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับก็คือตัวของปูนใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือผมคิดว่าหุ้นที่เคยปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้ช่วง1หรือ2ปีย้อนหลังนะครับก็คือตัว Advance นะครับ Advance เนี่ยถ้าสมมุติว่าสร้าง bottom ได้นะครับแถวๆบริเวณ140บาทสมมุติว่า bottom out ไปนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิด bottom out ได้นะครับเมื่อ bottom out ขึ้นไปได้เนี่ยการดีดตัวขึ้นไปอย่างน้อย190หรือ200บาทก็มีผลต่ออินเด็กซ์เหมือนกันนะครับดังนั้นผมเลยเลือกหุ้นที่มีโฟที่พี่คิดว่ามีโฟเข้าก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วค่อยมาพิจารณาในกลุ่มของการก่อสร้างนะครับแล้วค่อยมาเป็นหุ้นเทิร์นอราวนะครับก็คือแอดวานซ์เป็นต้นนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นผมเชื่อว่าพอมีเสถียรภาพยืนเหนือเวณ 1,600 ได้นะครับแล้วเล่นอยู่ระหว่าง 1,600 กับ 1,650ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวมีหุ้นสภาพคล่องตัวอื่นๆนั้นก็ดันกันขึ้นมาก็อาจจะมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ดันกันขึ้นมาซึ่งผมก็เลือกในส่วนของ IRPC ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นตัวเล็กสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็คือ NYT เป็นต้นนะครับกับผมแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมทั้งหมดตอนนี้มันเหมือนต้องรอปัจจัยค่อนข้างที่จะเข้ามาเสริมตัวเทคนิคนิดนึงครับถ้าเรามองตอนนี้เราประเมินไหมคะพี่ชัยว่า1650ที่เรารอกันหรือว่าบางคนรอที่1600แล้วค่อยเล่นเนี่ยค่ะมันจะนานแค่ไหนคะพี่ชัยผมคิดว่ารอบนี้อาจจะนานนะครับเพราะว่า1สิ่งที่เห็นชัดๆนะครับก็คือเรื่องของฟันโฟที่ปรากฏดูนะครับว่าโดยสถิติของตัวมันเองเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปกติแล้วเท่าที่แท็กเรคคอร์ดดูนะครับ10ปีย้อนหลังจริงๆหุ้นขึ้นนะครับ oh. แต่กลายเป็นว่าหุ้นปีนี้ออกไปทางด้านไซเวย์เล็กๆแคบมากนะครับอาจจะขึ้นมาก่อนท่านั้นมาแล้วครับอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าเกิดจะจูเลเอฟเฟคขึ้นมานะครับอันที่จุดที่สำคัญถัดมาก็คือเดี๋ยวท่านลองสังเกตดูเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมย้อนหลังกลับไปจะมีโฟเข้ามาตลอด5ปีนะครับเป็นซื้อสุทธิตลอดถ้าออกมาแล้วมันไม่ใช่หรือว่าซื้อน้อยลงอันนี้ก็แสดงว่าที่ผมบอกไปว่าทำไมมันถึงนานก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่นานนะครับอาจจะไม่ใช่ถึง1650เร็วๆก็กลายเป็นว่าบริเวณ 1600 ก็ยังเป็นแนวต้านต่อไปอีกระยะหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราต้องไปฟันฝ่าอยู่ที่ตัวเมก็คือพฤษภาคมที่พอเสร็จจากเรื่องของผลประกอบการแล้วดีวิเดนด์แล้วเราพฤษภาคมจะมีความผันผวนหรือไม่เพราะโดยสถิติย้อนหลังมักจะมีความผันผวนเดือนพฤษภาคมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ความยากของบริเวณ 1650 อาจจะไม่ได้แบกทีเดียวครับผมวันนี้เต็มอิ่มเลยนะคะจริงๆเดี๋ยวต้องรอดูต่อไป1600 1650จะเป็นยังไงต่อในทิศทางของตัวเทคนิคด้วยแต่วันนี้ต้องขอบคุณท่านวิชัยก่อนเลยกันขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้แต่วันนี้สวัสดีค่ะ